ตอนนี้ผมก็เงียบซิบนะครับไปได้ด้านหนึ่งแล้วนี่ครับเพิ่งเงียบไปได้ด้านหนึ่งเดี๋ยวเงียบอีกฟังนี่ก็เสร็จนะครับในส่วนของซิบจะบอกว่าใส่เวลาด่วนครับนะครับสำหรับการเงียบครั้งเดียวเนาะเดี๋ยวเบิ่งไล่นี่โอ้โหนี่มันลอยอะไรวะเนี่ยนี่อย่างนี่โอ้ยงานเงียบนี่คือบ่ผ่านเลยครับแต่ว่าตะกะเตียงมันคือสิบ่หมดออกได้หรอกที่นี่บ่ว่ามันหมดออกบ่ได้หรอกครับก็สิตีแค่ว่ามันบ่งามซะมันน่ะครับตัวนี้ผมก็สิเอาเครื่องเหยียบกระสอบนะครับมาลองเหยียบสิบซ้ำอีกเรือนึงนะครับมันจะได้แข็งแรงครับเขาบอกว่ามันหน้าตามันสีออกมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งแล้วเหมือนเลยตอนนี้ผมก็ได้เตรียมเครื่องเย็บกระสอบมานะครับเพราะว่าสีเอามาเย็บสัมห้อยที่ผมเย็บมือไว้เนาะผมก็เย็บไว้พ่อล็อกสิบไว้บ่ให้มันเคลื่อนครับพอว่าถ้าเราใส่เครื่องจักรมันก็สิมีความเร็วเนาะนี่การความแรงความเร็วนะครับอาเทศแท้สิบมันบ่ตรงเนาะอาเทศให้เหยียบตรงแน่บ่ตรงแน่นะครับมันก็สิบ่งามผมก็เลยเหยียบมือนำร่องไปก่อนเนาะให้สิบมันให้ขอบผ่ากับขอบตะไคร้กับสิบมันตรงเสมอกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสิลองเอาเครื่องมาเหยียบเบิ่งเนาะผมก็บ่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นจังได๋กันนะครับเอาบานนี่บอกเลยว่าตะกะเตียนนะครับบ่สามารถมุดออกจากผู้นี่ได้แน่นอนนอกจากสิออกจากสิบนะครับนี่นะครับห้อยเย็บของเพื่อนก็ได้ถือว่างามอยู่นะครับเดี๋ยวเบิ่งอีกด้านนึงนี่ครับผมแจมแมวอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าตักแตนบ่สามารถออกจากห้อยเย็บได้แน่นอนนะครับนี่ครับอีกด้านหนึ่งแต่ว่ามันอยากกินริมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังหาจังหวะมันยังบ่ได้นะครับยังกาลยาบ่ถึกนะครับริมขอบพอดีเลยมันควรจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ก็บ่เป็นหยังครับเฮ็ดเทื่อเลียดสำนี่ก็ภูมิใจแล้วครับย่างหน่อยก็เฮ็ดเอาเองเนาะงามบ่งามก็เฮ็ดเองแล้วครับนี่แต่ขอเสียของเครื่องก็ถ้าเกิดอีกด้านนึงก็คือสีเงียบบ่ได้เนาะเดี๋ยวยังได้ดีวะผม
ว่าผมจะลองเอาเครื่องเย็บเลยนะครับแบบจะบ่ใส่การเย็บมือครับอย่ารู้ว่าเย็บแดงๆครับมันสิเย็บได้บ่นะครับถ้าเกิดว่ามันเย็บแดงมันก็จะประหยัดเวลาผมนะครับก็ที่ได้ฝากไว้นอนตอนนี้ก็ 1:17 แล้วครับสรุปว่าร่องเห็นตรงนั้นมันเข้าไปมันดึงเตะคายเข้าไปนะครับมันดึงซิปเข้าไปเนาะผมก็เลยเย็บล็อกหัวนไว้นะครับล็อกหัวนไว้มันยังเข้าไปนั่นกันเนาะเดี๋ยวรอเมืองใหม่ครับมาดูว่านี่ครับผมสำหรับผลงานการใส่เครื่องการใส่จักรนะครับสรุปว่าก็บ่ใส่มือเย็บก็สามารถเย็บได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องฝึกนะครับช่วงแรกผมก็จับจังหวะมันยังบ่ได้เนาะมันยังได้มันอธิบายว่าเถอะครับแบบว่าเฮาสิจับ10นี่ถ้าเบิ่งทางนี้ก็จะเห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นช่วงเงียบแรกๆนะครับก็คือผมจับจังหวะยังบ่ถึงเนาะเกือบบ่ได้นะครับตรงนี้น่าจะบ่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวเอาหยังมาปาเพิ่มอีกหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกครับที่ผมเหยียบเนาะจะเห็นได้ว่ามันเบี้ยวนะครับเพราะว่าผมจับจังหวะการป่อนบ่ถูกนะครับคือตอนแรกผมจับให้มันแนบซ้ำกันเนาะปรากฏว่ามันดันตะคายออกครับถ้าเฮาสิเหยียบนะครับเฮาต้องดึงตะคายให้เกินมาทางนี้ยังน้อยนะครับดึงให้มันเกินมากนะพอมันเข้าไปในเครื่องเย็บนะครับมันจะขยับมากนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยผมจับให้มันพอดีขอบเนาะปรากฏว่ามันดึงออกครับเกือบหลุดเนาะพอผมเห็นจังซี่ก็พอจะจับจังหวะได้ผมก็เลยดึงขอบตะคายนะครับเห็นมันหล่นออกมาทางนี้เล็กน้อยเนาะตอนที่จับมันเงียบครับมันก็สิเคลื่อนออกมานะครับมันก็เลยยิ่งพอดีเนี่ยก็เห็นได้ว่าช่วงหลังก็เริ่มโอเคขึ้นนะครับเนี่ยเริ่มขยับขอมานะครับหลายเลยงามเลยนะครับช่วงหลังเดี๋ยวนี่นะครับอันผมพลิกด่านมากเนาะอันนี้เป็นช่วงแรกที่ผมเงียบเนาะผมจับเพียงกันครับปรากฏว่าตะคายมันเคลื่อนออกมาครับเกือบหลุดแต่ก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่หน้าคนอาจจะหลุดขาดนะครับเดี๋ยวเงียบมือมาแปรเพิ่มนะครับช่วงหลังมากก็เริ่มดีขึ้นครับนี่
ถือว่าได้การนะครับผมก็เสียเวลามาเหยียบมือทางนี้ต้องด่วนเนาะแต่ถ้าให้ดีเฮาเฮาขอบมันมาใส่ดีกว่านะครับผมก็ลองทดลองเบิ่งซื้อเนาะนี่ผมเอาส่วนตะไคร้ด้านในเนาะที่ผมตัดออกมาเอามาเหยียบจะเห็นได้ว่ามันบางนะครับเดี๋ยวมันก็อาจจะขาดได้ยังไงมันแต่ว่าตัวนี้นี่มันคือขอบที่เขาเฮ็ดมานะครับมันจะมีความแข็งกว่าเนาะเท้าถ้าเทื่อต่อไปแนะนำเหวขอบแข็งอันนี้นะครับมาใส่ในส่วนตรงซิปดีกว่านะครับไอ้ตรงนี้ตรงที่มันบางนี่ก็คือผมตัดออกจากตรงนี้นะครับจากขอบตรงนี้ผมก็เอามาใส่ขอบซิปเลยเนาะผมอยากลองเบิ่งนะครับว่ามันยีเฮ็ดได้บ่ถ้ากรณีแบบมุงมันเหลือนะแบบมันบ่มีขอบแบบนี้ก็ยังได้เห็นครับก็พอได้แต่ว่าก็บ่โอเคปานใดครับเพราะว่าอาจจะขาดได้เนาะในอนาคตก็ประมาณนี้ครับผมก็บ่ได้ถือว่ายากเนาะสำหรับความรู้สึกแรกที่ผมคิดนะครับแล้วก็โตตะไคร้ก็ตัดง่ายเนาะผมคิดยากไปเองเนาะแต่ที่เหลือพ่อมาเฮ็ดอีหลีก็บ่ได้รู้สึกว่ายากปานนี้นะครับตะไคร้นี่ก็ดีเนาะตะไคร้มันแข็งเนาะเฮาดึงเอามันก็ตรงร่องมันนะครับมันจะบ่ค่อยเปลี่ยนปานใดเนาะมันก็เลยบ่ค่อยเบี้ยวปานใดครับก็ถือว่าโอเคตัดง่ายเนาะที่แรกผมคิดงอตั้งแต่ตัดอันนี้แล้วผมอย่ามันเบี้ยวก็ยังตอนผมมันตัดพลาสติกนะครับที่เอามาคุมหลังคานะครับมันก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาเนาะครับเพราะว่ามันบ่ได้มีร่องเสือกจังซี่นะครับแต่ว่าพอมาตัดตรงนี้ก็รู้สึกว่าง่ายเนาะตัดตรงได้ง่ายเลยนะครับผมก็คิดง้ออันเดียวแล้วครับนอกนั้นก็คือสิบ่คิดยากแล้วล่ะคิดยากตอนใส่ซิปนี่ล่ะสำหรับตัวนี้ก็เป็นเวลา 1:38 นะครับคือว่าผมได้คลายปมนะครับในส่วนที่รู้สึกว่ามันยากที่สุดเนาะปากว่าเราผมเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับคือการใส่ซิปนี่เองครับตรงซิปนี่ก็คือส่วนด้านหน้านะครับก็ผมก็เฮ็ดเพื่อไปความยาว2เมตรแล้วก็ความกว้าง160เซนนะครับแต่ว่าขนาดโครงสร้างก็คือกว้าง150แล้วก็สูง180นะครับสรุปว่ามื้อนี้ผมก็โอเคนะครับได้เฮ็ดในส่วนที่คิดยากนะครับก็คลายปมไปแล้วนะครับเดี๋ยวมื้ออื่นน้องก็ไปออมคอกกันเลยนะครับพอดีใครตะกะแตนมาหอดก็ได้ฟักหรือใครเลยนะครับพร้อมใส่การเลยเนาะ EP นี้ก็พอสักนี้นะครับผมก็ได้คุมยาของเฮ็ดจนได้นะครับเพิ่งมาคิดพอตั้งใจฮึกเหิมตอนหาทุ่มกลัวแล้วนะครับก็สรุปว่าแค่ผมเหมือนตัดตะไคร้แล้วก็ใส่ซิปก็ใส่เวลาไป2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงนั่นแหละครับใส่เวลา2ชั่วโมงกับกันตัดตะไคร้แล้วก็ใส่ซิปนี่เนาะสำหรับมื้อนี้ก็พอสำนี้ครับผมก็สิไปนอนแล้วครับผมก็ลาตีสวัสดีครับทุกคนฝันดีนะครับสำหรับใครที่เบิ่งมาฮอดนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับเดี๋ยวฮอดก็ไปลุยต่อมื้ออื่นครับไปออมคอกแล้วกันครับสำหรับวิดีโอนี้ครับบ๊ายบาย